Hello everyone. Today you are with me, สุชนกิรติสุนทร and we are at English class for มัธยมศึกษา 5 students. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อยู่กับคุณครูสุชนกิรติสุนทรนะครับกับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับผมพร้อมกันหรือยังเอ่ย If you are ready, let's go. For the objectives of this class. First, the student will be able to identify the topic and main idea of the passage.2. The student will be able to describe the meaning of vocabulary learned. And the last one, you are able to categorize activities affecting mental health. โอเคสำหรับวัตถุประสงค์ของคาบนี้นะครับผมหลังจากนักเรียนทุกคนได้เรียนจบแล้วคุณครูคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับ identify the topic ก็คือระบุหัวข้อเรื่องและใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนะครับข้อที่2 describe the meaning ก็คือบอกความหมายของคำศัพท์ที่เรียนไปได้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือ categorize activities ก็คือจัดข้อมูลนะครับกิจกรรมนะครับลงให้ถูกหมวดให้ถูกต้องนะครับ okay, next first we gonna see warm up video clip and then we will answer the question for the question is what happened in the video and how did the man feelก็เดี๋ยวจะได้ดูวิดีโอคลิปกันนะครับแล้วมีคำถามให้นะครับ2คำถามก็คือ what happened in the video อะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวิดีโอคลิปนี้และ how did the man feel ผู้ชายในคลิปน่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ if you are ready let's go โอเคครับจบแล้วนะครับกับวิดีโอคลิปสักครู่นี้เห็นอะไรบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้าง What happened in the video and how did the man feel โอเคนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะฮะก็จากวิดีโอนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะกำลังอยู่ในสภาวะการกักตัวหรือที่เรียกว่า self quarantine นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนเห็นว่าความรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันหลังๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้บ้างเขาทำอะไรและคิดว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ต้นจนจบก็เพราะฉะนั้นท็อปิกที่จะคุยกันวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่อง mental health นะฮะหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นเองนะครับจากที่ผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับได้กักตัวเองอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างนะฮะอยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้ออกไปไหนไม่ออกไปพบเจอใครคิดว่าถ้าเราพูดถึงสุขภาพจิตหรือ mental health จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ถ้าเรานึกถึงคำว่า health หรือสุขภาพนะฮะเราสามารถ
แบ่งได้ออกเป็น2อย่างก็คือ physical health ก็คือสุขภาพทางกายของเราและ mental health ก็คือสุขภาพจิตนะครับเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องสุขภาพจิตกันดูคําศัพท์สําคัญหรือ key vocabulary ที่ควรรู้กันก่อนนะครับสําหรับคําแรกนะฮะ and outbreak outbreak แปลว่าอะไรเอ่ยลองดูนิยามนะครับคําว่า outbreak เป็นคํานามนะฮะ is a noun the meaning is a time when something suddenly begins especially a disease or something else dangerous ก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการแพร่ระบาดหรือว่าการเริ่มต้นของโรคที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่อันตรายนะครับผมเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะฮะสำหรับ outbreak example in January 2020 the World Health Organization or WHO declared an outbreak of a new coronavirus disease คำแปลก็คือในเดือนมกราคมปี2020นะครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์นะครับเรื่อง Outbreak นะซึ่งเรื่องก็เป็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เก่ามากแล้วมาในปี1995นะครับต่อไปนะฮะคำที่2คำว่า stress คำว่า stress แปลว่ามาไหนลองเดาจากรูปภาพก่อนนะครับลองดูนี่คือความรู้สึกยังไงเอ่ยใส่หน้ากากแล้วก็มีเหงื่อแตกออกมานะฮะน่าจะเป็นอาการคนที่มีความเคร่งเครียดหรือเปล่าอาจจะต้องไปดูความหมายกันนะครับstress mean great worry caused by a difficult situation นะครับก็คือความกังวลหรือความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นคำนามแล้วจะมีอีกรูปหนึ่งก็คือ stressful นะฮะเป็น adjective นะฮะหรือว่าคำคุณศัพท์นะครับสำหรับตัวอย่างประโยคนะฮะดู example people under a lot of stress may experience headaches อันนี้นะครับคนที่อยู่ใต้ภาวะความเครียดนะครับมักจะประสบปัญหากับอาการปวดหัวนะครับอันนี้คำประโยคแรกนะครับ stress ตรงนี้เป็นคำนามหรือเป็น adjective เลย stress เป็นคำนามเนาะส่วนประโยคที่2นะครับ COVID-19 is now a stressful situation among many countries ก็ประโยคที่2แปลว่าโรคโควิด19เนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสำหรับหลายๆประเทศนะฮะตรงนี้คำว่า stressful ใช้รูป adjective หรือว่าคุณศัพท์นะครับขยาย situation หรือว่าสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ได้2รูปแบบนะครับต่อไป cause เราเขียนว่า cause เรามาดูความหมายนะครับ cause มี2รูปนะครับรูปแรกจะเป็นรูปกริยาหรือ verb นะครับถ้าเป็น verb จะแปลว่า to make something happento make something happen หรือก่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะส่วนรูปที่2คือเป็นคำนามนะฮะ is a noun the reason why something happens ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าต้นเหตุหรือสาเหตุนะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยระหว่างรูปกริยากับรูปนามนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกัน example the difficult driving conditions caused several accidents the difficult driving condition caused several accidentsการขับรถนะฮะที่มีอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยในคอนดิชันที่ difficult ยากมีความยากนะฮะก่อให้เกิด accident ก็คืออุบัติเหตุนั่นเองนะอันนี้ใช้เป็นรูปกริยาหรือคำนามครับ cause ตัวนี้ที่เติม ed เป็นกริยานะฮะแปลว่าก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะส่วนประโยคที่2นะฮะ the officers are still trying to find the cause of the fire the officers are still trying to find the cause of the fireอันนี้ใช้รูปอะไรเอ่ยใช่ครับเป็นคำนามนะครับผู้the officer ก็คือเจ้าพนักงานนะครับกำลังพยายามที่จะหาสาเหตุนะ cause ที่แปลว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับโอเคอันนี้ก็จะมี2แบบนะฮะคำนี้นะครับคำว่า cause เนี่ยมักจะเกิดคู่กับคำว่า effect ใช้คู่กันบ่อยมากคำว่า cause แปลว่าสาเหตุต้นเหตุใช่ไหมครับส่วน effect ก็คือผลกระทบที่ตามมานะมักจะใช้คู่กันว่า cause and effect ก็แปลว่าเหตุและผลต่อไป COPE อ่านออกเสียงว่า cope คำว่า cope นะครับแปลว่าอะไรเอ่ย it is a verb it means to deal successfully with a difficult situation แปลว่ารับมือหรือจัดการกับสถานการณ์ยากๆได้สำเร็จนั่นเองนะครับ to deal ดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ example the emergency services are working hard to cope with the accidentThe emergency services are working hard to cope with the accident. อันนี้คำว่า cope นะครับส่วนใหญ่มักจะใช้กับคำว่าตัวคำว่า with นะฮะ cope with แปลว่ารับมือกับอะไรสักอย่างนะครับ
อันนี้ก็คือประโยคนี้แปลว่าเกี่ยวกับฉุกเฉินนะครับกู้ภัยอย่างเงี้ยฮะกำลังทำงานหนักเพื่อที่จะรับมือกับอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ Let's move to the next คำต่อไปนะครับอ่านออกเสียงว่า meditation ความหมายคืออะไรลองเดาจากรูปภาพได้ไหมเอ่ยมีคน2คนกำลังนั่งทำอะไรกันอยู่นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาหรือนั่งสมาธินั่นเองใช่ไหมฮะคำว่า meditation นะครับความหมายจริงก็เป็นคำนามนะฮะ the act of giving your attention to only one thing ก็คือการกระทำที่เราทำสมาธิครับสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งนั่นเองก็คือแปลไทยก็คือแปลว่าทำสมาธินั่งสมาธินั่นเองนะครับหรือว่าเกี่ยวกับบำเพ็ญเพียรทำจิตใจให้สงบประมาณนั้นนะครับลองดูตัวอย่างประโยคเนาะ she practices meditation every day before going to work she practices meditation every day before going to work ผู้หญิงคนนั้นนะฮะได้ฝึกทำสมาธิทุกๆวันก่อนจะไปทำงานนะจะได้มีจิตใจที่สดใสนะฮะก่อนจะไปทำงานโอเคต่อไปนะครับreliable is the adjective นะฮะเป็นคำคุณศัพท์ it means someone or something that can be trusted or believed นะฮะก็คือแปลว่าบางคนหรือบางสิ่งที่ can be trusted น่าไว้ใจหรือน่าเชื่อถือนั่นเองเนาะคำว่า reliable นะฮะใช้กับบริบทไหนบ้างเราดูตัวอย่างประโยคเลยนะครับ example you should carefully look for reliable information on the internetYou should carefully look for reliable information on the internet. แปลว่าอะไรคุณควรจะสืบค้นหรือมองหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ในอินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถเชื่อถือได้ทุกสิ่งทุกแหล่งไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแหล่งที่มีที่มาที่ไปแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า reliable information ก็คือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะต่อไปนะครับคำว่า overwhelm นะครับลองเดาจากภาพนะครับว่าน่าจะแปลว่าอะไรมีคนคนนึงกำลังแบกงานเยอะแยะแล้วก็มีสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายนะครับดูยุ่งเหยิงหนักหนามากคิดว่าเขามีความรู้สึกประมาณไหนในที่ความรู้สึกคือ overwhelm นะครับ overwhelm means to cause someone to feel sudden strong emotion ก็คือทำให้มีความรู้สึกท่วมท้นหรือว่าหนักหนาเกินที่จะรับไหวอย่างเงี้ยครับ overwhelm มันล้นไปหมดเลยตัวอย่างประโยคนะครับ people all over the world are overwhelming with anxiety people all over the world are overwhelming with anxiety นะฮะก็ผู้คนทั่วโลกตอนนี้กำลังมีความรู้สึกกังวลอย่างท่วมท้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีโรคระบาดไปทั่วโลกนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ของ overwhelm นะฮะอ่ะเราได้รับคำศัพท์ไปพอสมควรแล้วนะฮะ key vocabularyหลายๆคำเนาะน่าจะพร้อมที่จะไปอ่านกันต่อนะครับว่าเราจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับลืมหรือยังเอ่ยเมื่อกี้นี้เราจะอ่านเรื่องอะไรนะ mental health นะฮะอันนี้นี่เดี๋ยวก่อนจะไปอ่านกันมีกิจกรรมนึงให้พวกเราลองทำดูนะครับก็คือกิจกรรม let's guess ที่แปลว่าเดานะฮะลองดูว่าบทความต่อไปนี้น่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไรนะครับลองดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้เวลาอ่านสักประมาณครึ่งนาทีนะทันไหมเอ่ยน่าจะทันเนาะ the outbreakOf the coronavirus disease 2019 or COVID-19 may be stressful for people. Stress during an infection disease outbreak can be a main cause of mental health problems. Thus, coping with stress by using these tips suggested by experts will make you stronger. อันนี้ก็คือเป็น introduction ของบทความนะครับถ้าให้เราลองจับใจความดูคิดว่าบทความที่จะอ่านต่อไปจริงๆจะมีบทความอีกอันนึงหลังจากนี้นะครับถ้าให้นักเรียนลองเดาคิดว่าจะได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเดาได้ไหมลองดูนะครับว่าตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรเป็นหลักเขาพูดถึงเรื่องอะไรเยอะที่สุดอันนั้นจะถือเป็นท็อปปิกหรือเมนไอเดียของเรื่องนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังเนาะว่าตัวอินโทรเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับ the outbreak ตรงนี้คำที่เป็นตัวหนาอันนี้เป็นคำที่เราเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะแปลได้คร่าวๆบ้างแล้วก็การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะฮะ may be stressful ก็คือเป็นเรื่องที่ตึงเครียดของผู้คนเนาะคนที่ทั่วโลกตอนนี้ก็คือมีสถานการณ์ตึงเครียดมากความเครียดเนี่ยฮะที่เกิดจากโรคระบาดเนี่ยสามารถเป็น main cause คือเป็นสาเหตุหลักของ mental health problem ก็คือปัญหาทางสุขภาพจิตนั่นเองนะดังนั้น coping with stressby using these tips coping with ก็คือมาจากคำว่า cope with นะฮะที่แปลว่ารับมือการรับมือกับความเครียดเนี่ยโดยใช้ tips
หรือคำแนะนำนะฮะที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ย will make you stronger ก็จะทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอ่ะถ้าให้เดานะพอเดาได้แล้วไหมว่าต่อไปเนี้ยน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะก็คือเรื่อง tips นั่นเองหรือว่าคำแนะนำที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาดนะหรือเรากำลังกักตัวอยู่ในบ้านนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ reading passage นะฮะ tips แรกของเราครับเดี๋ยวให้ลองอ่านเองก่อนสักครึ่งนาทีต่อเดี๋ยวค่อยไปทีหลัง create a routine change out of your pajamas shower and make a to do list of all the things you want to complete each day เขาบอกให้ทำอะไรเอ่ยคำแนะนำ create a routineจัดทำตารางเวลาครับรูทีนแปลว่าตารางเวลาตารางชีวิตเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงมีความเลื่อนลอยเนาะกิจกรรมก็จะไม่รู้จะทำอะไรดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในแต่ละวันนะครับให้เราจัดทำตารางเวลาหรือ create a routine นะฮะทำอะไรอันดับแรกก็ change out your pajamas อันดับแรกเลยก็คือนะฮะหลายๆคนคุณครูเชื่อว่าเป็นก็คือไม่ยอมอาบน้ำนะครับหรือว่าแต่งชุดเป็นชุดนอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คืออันดับแรกเราควรจะลุกขึ้นมานะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ํานะฮะ shower and make a to do list ทําตัวให้สดใสนะครับแล้วก็จัดทํา to do list ก็คือรายการที่เราจะทําใน1วันนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างเราอยากจะ complete อะไรบ้างทําให้มันสําเร็จอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เรามีเป้าหมายแต่ละวันนะฮะไม่ว่างเกินไปได้มีกิจกรรมทํานะครับ next tips is take care of your body นะฮะทําอะไรเอ่ย take care of your body ก็คือดูแลร่างกายตัวเองนอกจากจิตใจแล้วก็ต้องดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับผมทำอะไรบ้าง eat healthily get enough sleep and exercise daily that could include indoor workout classes stretching and practicing meditation นะฮะเขาให้ทำอะไรบ้างกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงอันดับแรกก็คือต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทำ eat healthily ทานอย่างสุขภาพดีก็คือเลือกรับประทานอาหารนะฮะ get enough sleepพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับและอีกอันนึงก็คือ exercise นะครับออกกำลังกายบ้างนะครับร่างกายจะได้ขยับตัวเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมโทรมลงได้นะครับทำอะไรได้บ้างออกกำลังกายถ้าไม่ได้ออกไปนอกบ้านก็จะเป็น indoor workout นะฮะก็คือการออกกำลังกายอยู่ในร่มนั่นเองก็คือสามารถสืบค้นนะฮะวิธีการได้มากมายมีอะไรอีก stretching ครับคำว่า stretching คือการยืดหยุ่นร่างกายนะครับหยุดว่ามันบิดขี้เกียจอะไรขยับตัวบ้างให้ร่างกายของเราได้ stretch หรือยืดนะครับจะได้ไม่ยึดไม่ตึงนะครับต่อไป practicing meditation หรืออาจจะลองทำเป็นอะไรดีฝึกฝนการทำสมาธินั่งสมาธิให้จิตใจผ่องใสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทิปที่สองเนาะลำดับถัดไปนะครับ stay connected ทำอะไร stay connected ก็คือ connect แปลว่าเชื่อมต่อถูกไหมครับ stay connected ก็คือสามารถเชื่อมต่อหรือว่าติดต่อกับผู้คนได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับผมมีอะไรบ้าง keep in touch with colleagues นะ colleagues ก็แปลว่าเพื่อนร่วมงานนะฮะ friends or family via phone calls text social media and video conferencing ใช้อะไรได้บ้างก็ติดต่อเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้ในการโทรศัพท์หาเพื่อนๆในครอบครัว text ในการพิมพ์ข้อความนะครับแชทกันก็ได้หรือใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆหรือใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้เห็นหน้ากันก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเรายังสามารถพูดคุยกับคนรอบข้างได้เช่นเดิมนะครับ limit media intake stay informed from reliable sources but limit your news and social media intake to avoid feeling overwhelmed ก็คือให้จำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียนิดนึงอะเนาะเพราะว่าเนื่องจากการเรากักตัวอยู่ในเวลามันจะเหลือเยอะมากใช่ไหมครับเราก็จะเล่นทั้งวันเลยทีนี้การเล่นทั้งวันจะมีผลเสียยังไงก็คือทำให้เรา feeling overwhelmed ก็คือมันรู้สึกรับสารมากจนเกินไปทำให้เราอาจจะรู้สึกมันท่วมท้นมันล้นเกินไปเกินใจจะรับไหวอย่างเงี้ยฮะก็ให้พยายามลิมิตตัวเองนะครับหรือ avoid นะฮะก็คือละเว้นการแบบว่าเล่นจนมากเกินไปนะครับและอีกอันนึงก็คือ stay informed from reliable sources เราจะต้องรับสารจากแหล่งข้อมูลที่ reliable หรือว่าน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสโซเชียลมีเดียก็คือจะมีทั้งข่าวที่จริงแล้วข่าวที่ปลอมเพราะฉะนั้นเราเสพสื่อเยอะมากเนี่ยจะอาจจะทำให้จิตใจเราแบบว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรครับทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้เพราะฉะนั้นก็ให้จำกัดการใช้งานให้อยู่แต่ในระดับที่พอดีนะครับผม the last one take breaks make time to relax try taking in deep breaths
try to do activities you usually enjoy ทําอะไรให้ take break ก็คือให้พักบ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องทํากิจกรรมตลอดเวลาหรือทําแต่งงานโฟกัสเคร่งเครียดกับเรื่องบางเรื่องให้พยายาม relax นะครับ relax ก็คือทําจิตใจให้สบายนะครับผมพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ย try to take a deep breath หรือว่าหายใจเข้าลึกๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเหมือนทําสมาธิบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายนะครับแล้วก็ลองทํากิจกรรมที่เราชอบอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเครียดหรือว่า stress นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับทิปส์ที่คุณครูแนะนําไปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมาจากผู้เชี่ยวชาญเค้าแนะนํามาอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวลองไปดูคําถามต่อไปนะครับเช็คว่าเราเข้าใจเนื้อความจริงๆมั้ยนะอ่ะ question 1 what is the topic of the passage อันนี้ถามซ้ําอีกครั้งเลยนะครับ what is the topic of the passage จากที่เราอ่านมาทั้งหมดนะฮะ topic คืออะไร topic ของเรื่องที่อ่าน topic เนี่ยแปลว่าอะไร topic ก็คือหัวข้อเรื่องนะ topic ก็คือเรื่องที่เขาพูดถึงบ่อยที่สุดนะครับเป็นหัวเรื่องจากที่เราอ่านเมื่อกี้นี้นะจะสรุปได้ว่าเรื่องก็คือเป็น tips หรือคําแนะนําเพื่อพัฒนาหรือรักษาสุขภาพจิตของเราให้เป็นปกตินั่นเองเนาะโอเคนะครับคำถามต่อไปเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับว่านักเรียนเข้าใจเรื่องจริงๆหรือเปล่านะครับต่อไปเป็น comprehension check นะครับเป็นคำถาม true false จะให้นักเรียนลองอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วลองคิดดูนะครับว่าเมื่อเราเทียบกับเรื่องที่เราอ่านไปแล้วประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับ true or false โอเค number one let's start mental health problems during covid 19are mainly caused by intense stress. Mental health problems during COVID-19 are mainly caused by intense stress. คืออะไรเอ่ยปัญหาสุขภาพทางจิตนะครับระหว่างช่วงโควิด-19 เนี่ยมีสาเหตุหลักมาจากความเครียดที่ล้นขึ้นมาจริงไหมคิดว่าจริงหรือไม่จริงตามเรื่องที่เราลองคิดดูสิปิโอเคเฉลยนะครับเป็นจริงนะครับ true ถูกต้องนะครับความเครียดก็คือปัญหาเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเกิดมาจากความเครียดของเรานั่นเองเนาะยิ่งเราเครียดมากๆก็ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีนะครับข้อ2ครับต่อไป next following the mental health tips will not affect any physical health following the mental health tips will not affect any physical health เขาบอกว่าการทําตามทิปส์หรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยจะไม่ส่งผลใดๆต่อสุขภาพกายเลยสุขภาพจิตกับสุขภาพกายแยกกันเลยจริงหรือไม่จริง True or False โอเคเฉลยนะครับแอบ False นะฮะไม่จริงนะครับการทำปฏิบัติตามสุขภาพกายทิปส์ของสุขภาพจิตนะครับก็จะสามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับมันส่งผลถึงกันและกันนะครับกายและจิตกายและใจนะครับ Next number 3 reading newsOnly from social media timelines is the best way to get reliable information. การอ่านข่าวจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงหรือเปล่าให้ลองคิดดูจริงไหมจริงนะเฉลยนะครับ It's false นะฮะการรับสื่อจากเฉพาะโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบจากหลายๆที่มานะครับ Number 4You can make a to-do list every day to make you stay focused and productive. เขาบอกว่าเราสามารถทำรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันนะครับเพื่อให้เรามีจุดมุ่งหมายในแต่ละวันและก็สามารถทำกิจกรรมได้มากมายจริงไหมครับ It's true นะฮะการทำ to-do list เนี่ยก็สามารถทำให้เรามีจุดเป้าหมายในแต่ละวันว่าเราจะทำอะไรและสามารถทำงานได้ออกมาหลากหลายมากขึ้นนะครับ Okay, the last one, number 5.Because you have plenty of time, do not stop doing activities. เขาบอกว่าเพราะว่าเรามีเวลามากมายเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดทำกิจกรรมใดๆเลยจริงไหม True or false? คำตอบก็คือ false นะครับเรามีเวลาเยอะก็จริงแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำกิจกรรมตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเครียดเราสามารถหยุดพัก relax ได้บ้างนั่นเองนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านเรื่องและก็การตอบคำถามทีนี้เดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับ post reading activity นะครับชื่อกิจกรรมว่า let's categorize activities เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นรายการกิจกรรมให้และให้เราเลือกไปใส่ตารางให้ถูกนะครับตารางจะมี2ฝั่งก็คือ do's and don'ts do's ก็คืออะไรครับมีกดไลค์ก็คือสิ่งที่ควรจะทำนะครับส่วน don'ts ก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำที่เดี๋ยวลองดูนะว่ากิจกรรมต่อไปเนี้ยควรจะทำหรือไม่ควรทำอันดับแรกนะครับ wear face mask when going out
สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปนอกสถานที่คนทำไม่ได้ต่อไปนะครับ next go hang out after 10 p.m. ออกไปสังสรรค์หลัง 4 ทุ่มคนทำไม่ได้ make video calls in free time เมื่อมีเวลาว่างนะครับก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆโดยใช้วิดีโอคอล do's or don'ts next use social media for 12 hours a dayใช้โซเชียลมีเดียนะครับ12ชั่วโมงต่อวันไปเลยควรหรือไม่ควรดี next go to bed late every night นอนดึกทุกวันเลยควรทำหรือไม่ควรทำเอ้าลองคิดดูนะ do housework for parents ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆควรทำไหมนะหรือไม่ควรทำดี do some exercise in the morning ตื่นเช้ามาออกกำลังกายบ้างดีไหมและ the last one eat snacks as much as you want กินขนมมากตามที่ต้องการเลยอยากกินเท่าไหร่ก็กินเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะครับให้นักเรียนลองนำกิจกรรมที่ครูบอกไว้ด้านซ้ายเนี่ยไปใส่ในช่องด้านขวานะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ do's or don'ts โอเคไหมครับ
่ะแล้วมาลองดูเฉลยกันนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำบ้างดูซิว่าเราคิดตรงกันไหมนะครับ first wear mask when going out is it a do thing นะครับควรทำนะครับ you should do ออกไปนอกบ้านหรือว่าแม้กระทั่งบางครั้งอยู่ในบ้านเองก็ควรจะสวมหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยแล้วต่อไป make video calls in free time นะฮะแล้วก็สิ่งที่ควรทำนะฮะทำได้ก็คือช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆได้นะครับในช่วงเวลาว่างนะครับแต่ก็ไม่ควรทำจนมากเกินพอดีเนาะ next do housework for parents อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแบ่งเบาภาระทางบ้านนะครับ do some exercise in the morning อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำออกกำลังกายยามเช้าเราจะได้ตื่นเช้าๆนะครับมาสูดอากาศนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่ไม่ควรทำหลักก็คือสิ่งที่เหลือนะครับ go hang out after 10 p.m. ควรไหมเอ่ยหลัง4ทุ่มควรออกไปนอกบ้านไหมไม่ควรนะครับ don't do it use social media for 12 hours a day ใช้โซเชียลมีเดีย12ชั่วโมงต่อวันวันนึงกี่ชั่วโมงครับ24 hours right ใช้ไป12แล้วก็คือ half เลยครึ่งนึงเลยถูกไหมควรไหมเนี่ยไม่ควรเนาะเยอะเกินไปนะ go to bed late every night นอนดึกทุกวันเลยดีไหมไม่ดีต่อร่างกายนะครับ next eat snacks as much as you want กินขนมมากเท่าที่ต้องการเลยไม่ดีต่อสุขภาพเนาะก็ไม่ควรทำนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเฉลยเนาะเป็นสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งให้เราลองทำไปเป็นการบ้านนะครับให้เราลองกลับไปทำเป็นกิจกรรมของตัวเองครับลองลิสต์รายการกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันมานะครับแล้วลองดูว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ควรทำอยู่ในช่อง do หรืออะไรที่ไม่ควรทำอยู่ใน don't บ้างหรือเปล่าให้ลองไปทำเองที่บ้านดูนะครับจะได้ดูว่ามีอะไรที่เราควรปรับพฤติกรรมไหมเพื่อให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี and make you have good health good mental health the last one ครับ wrap up question นะครับเป็นคำถามปิดและก่อนที่จะจากกันไปมี2คำถามนะครับ what have you learned today วันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างให้เราลองทบทวนนะย้อนกลับไป how can you apply this to your life เราจะนำสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เราถามแล้วก็ลองตอบกับตัวเองดูนะครับว่าเราได้เรียนอะไรไปบ้างและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้สุดท้ายนะครับขอฝากสำนวนหรือ proverb ไว้หนึ่งอันคือ a sound mind is in a sound body แปลว่าอะไร sound ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเสียงแต่แปลว่าสุขภาพดีเอง a sound mind ก็คือสุขภาพจิตที่ดีนะครับอยู่ในสุขภาพกายที่ดีถ้าแปลง่ายๆก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเราควรจะรักษาไว้ทั้งคู่นะครับขอให้ทุกคน stay safe see you next class thank you very much for today ขอบคุณครับ อาจารย์ในช่วงของ point ประเด็นดีวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนกันใน lesson นะคะที่26นะบทที่26เนี่ยจะเป็นเรื่องของ close passage ที่วัด vocabulary นะคะวัดคำศัพท์อีกแล้วนะจ๊ะในหมวดหมู่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ lifestyle ค่ะนะวิถีชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคัดเอาคำศัพท์ที่น่าสนใจมาให้น้องๆดูนะคะคำที่น้องน่าจะรู้ควรรู้นะคะเอาไม่ได้มีแค่นี้นะวันนี้มีเพลงมาฝากด้วยนะคะชื่อเพลงว่ายอมรับว่ารักเธอพอจะเดาได้ไหมว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับอ่ะเดี๋ยวก่อนเพลงจะแตกเพลงเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูคำศัพท์ตรงนี้กับน้องก่อนดีกว่าคำแรกคือคำว่า self esteem นะคะ self เนี่ยแปลว่าตัวเองถูกไหมesteem นะคะเคารพรักนะคะเหมือนคำว่า respect เลยถ้าไม่ใช้ self esteem เราใช้คำว่า self respect ได้you should have some self respect นะ self esteemคือความเคารพตัวเองรักตัวเองอะไรเงี้ยอย่าดูถูกตัวเองเขาเรียกว่า self esteem นะคะถัดมา physically คำนี้น้องพี่จะสอนให้นิดนึงว่า I adverb ใดๆก็ตามคำไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วย equally มันเขียน equally เนี่ยไอตัว all เนี่ยไม่ออกเสียงมันจะไม่อ่านว่า physically มันจะอ่านว่า physically เหมือนคำนี้ basic แปลว่าพื้นฐานใช่ป่ะเป็น adjective นะพอเป็นนามก็ได้แล้วบอกว่าเราอยากทำเป็น adverb มันเติมลี่ค่ะ basically มันเขียนว่า basically แต่ไม่อ่านว่า basically อ่านว่า basically มันทางร่างกายอะค่ะ physics เกี่ยวกับร่างกายใช่ physical เกี่ยวกับร่างกายใช่ไหม
ติม ly เข้าไปกลายเป็น adverb ไม่อ่านว่า physically ก็อ่านว่า physically เหมือนกัน grammar grammar grammatically ไม่อ่านแบบนั้นอ่านว่า grammatically นะคะเนี่ยนะฮะทางร่างกาย physical physically ไม่อ่านอ่าน physically เนาะหรือคำนี้คำนี้อันนี้มันมีอยู่ในคำศัพท์อยู่แล้วนะ grammar ใช่ไหมนะอย่างมากเนี่ยอย่างดราม่าอย่างมากใช่ dramaticอย่างดราม่าใช่dramatically แต่อ่านว่า dramatically จ้ะอย่างมากอะไรเงี้ยเราจะไม่อ่านว่า dramatically อ่านว่า dramatically basically ไม่ basically นะคะ physically grammatically ค่ะ equally ไอตัว all เนี่ยไม่ออกเสียงประหลาดดีเหมือนกันเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะ physically อ่านว่า physically นะคะ physicallyแปลว่าทางร่างกายเพราะว่าคำว่าฟิสิกส์เนี่ยเกี่ยวกับกายร่างกายใช่ไหมนะฟิสิกอลเกี่ยวกับร่างกายนะฟิสิกลี่ก็คือทางร่างกายนั่นเองนะคะเมนทัลลี่ค่ะคำว่าเมนทัลเนี่ยมันคือทางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนทัลลี่เนี่ยเป็น adverb ละค่ะทางจิตใจพี่กิฟต์ is mentally ill นะคะพี่ป่วยทางอะไรคะป่วยทางจิตนะ mentallyเป็น adverb ขยาย adjective คือ ill ป่วยอะไรเงี้ยสมมุตินะคะถัดมา likable likable เนี่ยมันมีคำว่า like ที่เนี้ยแปลว่าชื่นชอบแปลว่าชอบ able แปลว่าสามารถแปลว่าได้คือบอกลักษณะหรือคุณสมบัติใช่ป่าวว่ามันสามารถเป็นที่ชอบได้ก็เลยแปลว่าเป็นที่ชื่นชอบนะlikable นะถัดมา internal น้องเห็นคำศัพท์ป่ะ in ตัวเนี้ย in แปลว่าในx แปลว่า outแปลว่าออกหรือแปลว่านอกฮะถ้า internal คือภายใน external ก็คือภายนอกบอกว่า she is bleeding internally internal เป็น adjective ใช่ internally ก็ adverb ก็คือเธอเนี่ยมีเลือดออกข้างในร่างกายมีเลือดออกอะไรเงี้ย bleeding internally นะคะนะฮะ external ก็ภายนอกอย่างไออุปกรณ์พวกแบบเขาเรียกอะไรอะ external device อะค่ะนะไอพวก hard พวกอะไรนะตัมไดตัมไดก็ดีหรือว่าจะเป็นพวก USB เลยพวกเนี้ยใช่ไว้ต่อภายนอกเราเรียกว่า external ใช่ไหม external storage ก็คือไอพวกไอคลังเก็บข้อมูลตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะนะไว้อยู่นอกคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะเสียบจิ้มเอาอะไรเงี้ย เราเรียกว่า external นะคะexternal device ถัดมาคำว่า accept เนี่ยแปลว่ายอมรับนะคะแต่คำว่ายอมรับเนี่ยมีอีกหลายคำเลยเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูในนี้นะสตูดิโอจ๋าเดี๋ยวพี่จะขอเพลงยอมรับว่ารักเธอนะคะเอาท่อนฮุกก็พอเดี๋ยวขอแตกศัพท์ก่อนยอมรับว่ารักเธอคำศัพท์มีความหมายว่ายอมรับใส่ verb กาดอกจันค่ะทุกคนไม่ได้มีคำว่า accept อย่างเดียวนะคะน้องระวังหลายคนจะออกเสียงผิดเป็น accept ถ้า accept กลายเป็น accept e x แล้วก็นะ cept accept ตัวนั้นจะแปลว่ายกเว้นเนาะไม่ได้แปลว่ายอมรับนะคะมีอะไรบ้างมี assent ค่ะนะแปลว่ายอมรับแปลว่ายินยอมยอมทั้งนั้นเลยเนาะหรือแปลว่าอนุญาตอนุมัติใช่ไหมเนี่ยอนุมัติอนุญาตยินยอมอะไรเงี้ยค่ะนะ assent consentwithout consent นะปราศจากการยินยอม accede อ่านว่า accede นะคะอย่างน่ะ cede เลยลูก accede นี่ก็เหมือนกัน concede ทั้งหมดเนี้ยตามด้วย preposition to assent consent accede concede to นะ that I love you ฮะยอมรับยินยอมนะคะยอมรับยินยอมเงี้ยว่ารักเธอ approve of ค่ะ just ลงไปหมดนี้เลยเนี่ยเป็น verb แปลว่ายอมรับนะคะapprove of something ถูกไหมนะหรือ approve of doing something ก็ได้นะคะคำคำอนุมัติการอนุมัติเนี่ยเราใช้คำว่า approval การอนุมัตินะหรือใช้สำนวนเนี้ยนะรัฐบาลให้ไฟเขียวโครงการฟรมฟรมฟรมมูลค่าฟรมฟรมฟรมอะไรเงี้ยใช่ขออภัยให้ไฟเขียวนะ give the green แล้วก็ light นะ
give someone ตรงนี้จะมี someone หรือ something ก็ได้ give someone หรือ something นะ the green light ค่ะนะให้ไฟเขียวเป็นสำนวนค่ะให้ไฟเขียวก็เลยแปลว่าอนุญาตอนุมัติgive someone something green light นะอนุญาตอนุมัติ accept ก็แปลว่ายอมรับนะการยอมรับอันนี้คำที่เจอบ่อยๆพี่เขียนให้ acceptance นะการยอมรับอะไรเงี้ยค่ะ accept นะคะ accord นึกถึงรุ่นรถเลยเนาะ act เนี่ยจริงๆมันแปลว่า together แปลว่าด้วยกันส่วนคำว่า chord เนี่ยแปลว่าหัวใจหัวใจเรามาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย accord ก็เลยแปลว่ายินยอมตกลงเห็นด้วยอะไรเงี้ย accord นะคะaccord concur with ค่ะนะ concur เนี่ยใช้กับ with ก็แปลว่ายอมรับเหมือนกันconcur with something นะคะตามด้วยคำนามค่ะนะ approve of acceptaccord concur with ทั้งหมดแปลว่ายอมรับทีนี้เนี่ยคำเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าระวังให้ดีจะออกเสียงผิดเนี่ย accept ตัวนี้เป็น preposition แปลว่ายกเว้นเป็นคำเชื่อมนะคะแปลว่ายกเว้นระวังออกเสียงผิดนะ accept ยกเว้นแต่ถ้า accept ยอมรับนะระวังนะข้อสอบชอบมีชอยสมมุติว่ามันเป็น fill in the blank เป็น close passage อ่ะถ้ามันมี accept มามันชอบมี accept มาหลอกเราด้วยให้เราแบบตาลายอ่ะไวๆ accept อะไรเงี้ยให้กาผิดระวังให้ดีนะคะเอาล่ะนะทีนี้เนี่ยอีกท่อนนึงมันจะเป็นแค่เป็นภาษาไทยเองจากเมื่อกี้ accept consent accede concede to that I love you ใช่ป่ะก็จะกลายเป็นยอมรับว่ารักเธอapprove of accept accord concur with ก็สับอันเดิมเลยค่ะนะจะยอมรับว่ารักเธอที่สุดเนี่ย this love is true นะรักนี้เป็นรักแท้รักแร้นะคะโอเคมาเดี๋ยวให้พี่อีสตูดิโอช่วยเปิดเพลงให้น้องๆฟังหน่อยดีกว่าค่ะขอเพลงยอมรับว่ารักเธอสักหน่อย ascend consent accede concede toAccept, accord, concur with This love is true Ascend, consent Accede, concede to Yom Rappurata Approve of accept Accord, concur with Say Yom Rappurata Tisud Alaha dekha ขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยมี close passage นะคะอันนี้วัดคำศัพท์อีกแล้วนี่ไงเปิดปึ้งมาก็เจอคีย์เวิร์ดเลยเมื่อกี้นี้ที่เราเจอครั้งแรกใช่ป่ะคำแรกเลย self esteem แปลว่าความเคารพตัวเองความรักตัวเองหรือ self respect นะเคารพตัวเองนะคะอ่ะ ในนี้เราต้องพูดเรื่อง self esteem แน่นอนแหละนะคะสิ่งที่เขาเว้นไว้ให้เราเนี่ยเราต้องดู choice ใช่ป่ะ1 2 3 4เนี่ยคนละคำกันเลยแสดงว่ามันไม่ได้วัด grammar ละวัด vocab ใช่ไหมโอเคมาเป็นไงไม่น่ายากเนาะใช่ป่ะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบกระบวนการหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเราเองนี่แหละเนาะเรื่องพูดเรื่องความรักตัวเองความเคารพตัวเองอ่ะเด็กๆมาดูกันเลยดีกว่าค่ะนะ self esteem นะความรักตัวเองนั้น is the confidence and worth that you feel about yourself ค่ะนะ self esteem คืออะไรมันคือความมั่นใจนะคะและค่ะคุณค่านะคะ that you feel about yourself ความมั่นใจและคุณค่าที่น้องรู้สึกต่อตัวน้องเองนะคะฮะถ้ารู้สึกว่าเรามีค่าเราจะรู้สึกว่าเรามีความสำคัญเรามั่นใจใช่ไหมyour self esteem dot everything you do มันทำไมคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องทำคะมันค้นพบมันตรวจสอบมันส่งผลหรือมันเข้าใจมันต้องส่งผลถูกไหมข้อ1ตอบ3 inferences นะนะ self esteem เนี่ยส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องทำไม่ว่าจะเป็นทำคิดรู้สึกหรือสิ่งที่น้องเป็น and are ใช่ไหม it is in fact จริงๆแล้วนะจริง
แล้วอันที่จริงแล้วหรือ actually ก็ได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ย one of the most important dot in your overall sense of well-being ค่ะมันเป็นหนึ่งในอะไรที่สำคัญที่สุดเลยในความอยู่ดีมีสุขหรือสวัสดิภาพของน้องเนี่ยนะคะความอยู่ดีมีสุข well-being ค่ะมันเป็นหนึ่งในอะไรวะที่จะทำให้น้องเนี่ยอยู่ดีมีสุขหนึ่งในอะไรคะหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งในปัจจัยหนึ่งในที่ดินทรัพย์สินหรือหนึ่งในโครงสร้างหนึ่งในปัจจัยหนึ่งในสาเหตุใช่ไหมนะ factor ค่ะ one of the most important factors นะ overall แปลว่าภาพรวมโดยรวมนะโดยรวมอุ้ยนะภาพรวมหรือโดยรวมsense of well-being นะคะลักษณะของความอยู่ดีมีสุขอะไรเงี้ยนะ how well you feel physically นะถ้าน้องเนี่ยนะรู้สึกดีทางร่างกายอย่างไรนะนะมีทางกายคอมมาและทางสังคมแหมมันขาดทางอะไรล่ะทางจิตใจตอบ mental อะไรเลย mentally ทำไมไม่ใช่ spiritually มันไม่ต้องถึงขั้นจิตวิญญาณหรอกเนาะแค่เอาทางจิตอารมณ์ทางจิตก็พอนะcan affect your self esteem ค่ะนะร่างกายน้องมีความสุขขนาดไหนจิตใจน้องมีความสุขขนาดไหนหรือทางสังคมแล้วน้องมีความสุขขนาดไหนเนี่ยมันจะส่งผลค่ะ affect เนาะเป็น verb ของ affect ถ้าสะกดด้วยตัว e จะเป็นคำนามนะเนี่ยน้องคือน้องรู้สึกทางกายทางใจหรือทางสังคมอย่างไรเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความเคารพตัวเองนะคะ your the dot of esteem can directly affect your physicalนะในทางกลับกันหรือในทำนองเดียวกันคือไอสิ่งที่เราทำทางกายทางวาจาทางใจหรือทางสังคมอะไรเงี้ยส่งผลต่อความรักตัวเองและความรักตัวเองเนี่ยก็ directly affect ค่ะ directly แปลว่าโดยตรงเนาะส่งผลโดยตรงค่ะนะ affect your physical mental and social health น้องคะสมมุตินะสมมุติตรงเนี้ยน้องตอบไม่ได้แต่น้องมาเจอตรงไหนน้องมาเจอตรงนี้อีกถูกไหมเวลาทำข้อสอบ close test เนี่ยให้ใจเย็นๆถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยพี่หนูไม่รู้ว่าแบบหนูจะเอาอะไรมาเติมดีอะไรเงี้ยน้องอ่านไปสักพักเนี่ยมันจะมีตัวช่วยให้เราเข้าใจป่ะมันจะมีตัวช่วยบอกอันเนี้ยแค่ตรงเนี้ยเป็น adverb ส่วนตรงเนี้ยเป็น adjective อะไร adjective แค่นั้นเองถูกป่ะสมมติว่าเรานึกไม่ออกว่าพี่ครับมันมี mentally กับspiritually ผมไม่แน่ใจเอาคำไหนดีเนี่ยน้องรออ่านไปอีกสักพักนึงอันนี้คือเทคนิคการทำ close passage นะหลายข้อสอบหลายตัวเลยอะที่แบบไอ้ข้างหน้าเนี่ยเว้นไว้แล้วเราไม่รู้จะเลือกอะไรดีแต่อ่านไปสักพักนึงอ้าวประโยคหลังๆเนี่ยมีคำตอบมาให้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่จะเขียนอะไรให้นะอ๋อ intern เนาะและนะในทางเดียวกันหรือตามลำดับในทางเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะความ self esteem ของเราเนี่ยนะคะ your dot of self esteem เนี่ยนะคะก็จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางกายทางใจแล้วก็ทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ your อะไรดีวะ your area your limit your level หรือ your range น่าจะต้องเป็น your อะไรคะ level เนาะระดับของความมีความเคารพตัวเอง self esteem ของตัวเองเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลค่ะกับสุขภาพจิตนะสุขภาพกายแล้วก็ความรู้สึกทางสังคม some of the dot aboutwho you are and how likable you are come from outside yourself some of the อะไรดีวะ problems directions discussions หรือ message ดีคะนะตายแล้วตอบไม่ได้ข้อห้าไม่รู้เอาอะไรดีอะพี่แต่อ่านข้อ6ต่อ they are called the dot message ฮ่าเห็นไหมบอกแล้วอ่านไปเรื่อยๆมันมีคำตอบให้เราเพราะฉะนั้นค่ะข้อนี้ข้อ5ตอบข้อ4 messages นะคะนะข้อความบางข้อความคือมันเป็นเสียงอะหรือความรู้สึกอะบางอย่างแทนข้อความบางข้อความที่เกี่ยวกับตัวเราหรือว่าความที่เราเป็นคนที่ชื่นชอบขนาดน่ารักน่าใคร่ขนาดไหนเนี่ยมันมาจากนะ come from outside they are call ค่ะนะถ้า they are call อะไรวะถ้ามันมาจาก outside มันจะ internal หรือ external external ถูกไหมนะตอบข้อ4เนาะ external messageothers come from inside yourself ค่ะแต่อื่นๆแล้วก็มาจากข้างในค่ะคือความรักเคารพตัวเองเนี่ยมันมาจากทั้งสิ่งที่เรากระทำส่งผลออกไปข้างนอกและจากข้างนอกส่งผลต่อเรานะคะ they are called internal messages นะคะนะ many people the dot their self esteem or the self esteem นะคะพี่พูด
many people ตายแล้วพูดเฉลยไปใช่ไหมหลุดปาก many people ค่ะคนหลายคนเนี่ยอะไรไม่รู้กับความครบตัวเองเนี่ย on มี on ปุ๊บใช้อะไรเลยใช้ base เผลอเฉลยนะนะ on external factors หลายคนเนี่ยนะคะเขาดันไปแบบพึ่งหรือว่าไปยึดนะคะให้ไอความครบตัวเองเนี่ยอยู่กับปัจจัยภายนอกง่ายๆคือจะรักตัวเองได้เนี่ยเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปขึ้นอยู่กับคนอื่นหรืออยู่กับสิ่งแวดล้อมข้างนอกค่ะ on how they look เช่นรูปร่างหน้าตาใช่รูปลักษณ์นะคะรูปร่างหน้าตา what they have หรือทรัพย์สมบัติที่มีถูกไหมสิ่งที่มีแล้วอะไรอีก how they dot 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 น่าจะเป็น how they อะไรสิ่งที่มีและสิ่งที่คาดอะไรสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่แสดงออกหรือสิ่งที่พัฒนาหรือสิ่งที่รู้สึกนะ how others see them นี่ไงคนอื่นเนี่ยเขามองเห็นอย่างไรแสดงว่าไอเนี้ยต้องแสดงอะไรแสดงออกตอบ2ถูกไหมแสดงออกมาแล้วคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ย or with whom they are friends ค่ะหรือว่าเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกับคนที่แบบมีหน้ามีตาแล้วก็รู้สึกพราวภูมิใจอะไรเงี้ยยืดใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยก็เป็นคนแบบเจ๋งเหมือนกันในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เราเรียกว่า external factors ค่ะปัจจัยที่อยู่ภายอะไรคะภายนอกนะคะ in dot dot however in อะไรดีวะนะแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วอุ๊ยเผลอเฉลย in reality เลยลูก in reality self esteem comes from knowing ค่ะไอความครบตัวเองมันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเท่านั้นนะมันยังมาจากการ knowing คือรู้อะไรรู้จักค่ะและอะไรไม่รู้ and liking not what you have หัดชอบในสิ่งที่เราหัดชอบชอบในสิ่งที่เราไม่มี liking not what you have นะคะนะ whom you know or what you do but who you are มันไม่มีหรือไม่มีมันไม่ได้มากำหนดการมีทรัพย์สินหรือไม่มีทรัพย์สินการมีนั่นมีนี่เนี่ยมันไม่ได้กำหนดว่าตัวเรามีคุณค่าแค่ไหนถูกปะแต่มันself esteem มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรักในสิ่งที่เราเป็นเข้าใจป่ะจะจนจะรวยไงรักตัวเราเองเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มี knowing มี liking อะไรอีกอันนึงดีคะยอมรับตัวเราเอง accepting เนาะตอบข้อ4นะคะโอเคนะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ทวนให้อีกทีนึงนะข้อ1ตอบ3 influences นะคะข้อ2ตอบ2 factors นะคะข้อ3ตอบ2 mentally นะคะข้อ4ตอบ3 level นะคะข้อ5ตอบ4 messages นะคะมันมีข้อความหรือมีเสียงใช่ไหมนะคะจากภายในภายนอกนะคะข้อ6ตอบ external ภายนอกข้อ7ตอบ base นะคะ base on เป็น verb นะคะข้อ8ตอบ perform 2ข้อ9ตอบ reality นะ3และข้อ10นะคะตอบ4ค่ะ accepting ยอมรับการยอมรับตัวเองนะคะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน